อย่างกันผมไก่เคลียร์กันในวันนั้นที่ศาลเป็นยังไงบ้างครับที่ศาลวันนั้น8ชั่วโมงใช่ไหมทุกคนรอกันนานมากหิวข้าวด้วยก็วันนั้นก็คือจริงๆอ่ะวันนั้นปัญหาที่มันจบลงมันไม่ได้เป็นปัญหาของทางเราเพราะว่าเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราไม่ได้ติดอะไรเลยในวันนั้นแล้วเหมือนที่ให้ทางฝั่งทนายใช่ไหมทนายสัมภาษณ์ว่าจบเรื่องเดิมๆคือมันไม่ใช่เรื่องเดิมคือเรื่องเดิมทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องของเงินแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินเพราะว่าซาร่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรเรื่องเงินเลยวันนั้นเราไม่ได้พูดถึงฝั่งซาร่าก็ไม่ได้พูดถึงเงื่อนไขเรื่องเงินนะคะก็จะมีเป็นฝั่งเขาพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัญหาตอนจบที่มันจบก็คือเหมือนมันติดที่ปัญหาฝั่งเขามากกว่าก็เลยการเสนอเห็นที่มีข้อเสนอใหม่ข้อเสนอเพิ่มเติมข้อเสนอเพิ่มเติมจากฝั่งซาร่าใช่ไหมเราก็ถามเขาเราเห็นว่าเขาเหมือนแบบอยากให้ลูกแบบพูดได้ใช่ไหมอันนี้คือเราก็เหมือนแบบอยากให้ลูกไปอยู่กับเขาบ้างเราก็เลยเหมือนยื่นข้อเสนอไปว่านั้นให้คุณแบบเลี้ยงลูกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเห็นเขามีเจตนาว่าแบบอยากให้ลูกอยู่กับเขาบ้างเราก็เลยเหมือนเสนอไปว่าแบบแบ่งวันกันใช่ใช่ค่ะเราก็เสนอไปว่ายื่นข้อเสนอเขาก็เป็นพ่อนะคะคือมันก็ไม่ผิดคือไม่ว่าน้องจะอยู่กับแม่กับพ่อมันก็ไม่ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าแบบถ้าเขามีเจตนาอยากจะแบบเพราะว่ารอบแรกที่แบบทนายเขาไม่ได้มาศาลทนายมาเขาก็มีเจตนาว่าอยากให้ลูกแบบอยู่กับเขาที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบเราก็กลับมาคิดอะค่ะเราก็กลับมาตองแล้วก็ปรึกษาที่บ้านว่าก็ดีนะก็ได้เพื่ออนาคตของลูกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่ผ่านมาเราพยายามเอาเป็นว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าคนมันโกรธด้วยแล้วสตรงสตินะคือแม่หลังคลอดเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ทำให้เราได้ตองได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนี้เหมือนเราได้มาตองมาคิดเราก็คิดว่ามันก็คือการไก่เกี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าวันนี้เขาเสนอมาแบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบนี้เราเสนอไปแบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบนี้คือมันปรับเปลี่ยนอยู่ที่แบบความตกลงทั้งสองฝ่ายว่าโอเคฉันโอเคเธอก็โอเคแล้วมันก็จะจบเลยนะคะแต่คำตอบในวันนั้นคืออะไรคะมันทำให้แบบกลายเป็นสรุปไม่ได้อ๋อเรายื่นข้อเสนอประมาณไปแล้วฝั่งนั้นน่าจะขอไปคิดก่อนขอไปแบบไปตรองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการให้ของซาร่าคือให้สิทธิ์เลี้ยงดูและอำนาจปกครองทั้งหมดกับเขาใช่ค่ะใช่ที่เราเสนอไปนะคะว่าเหมือนกับศาลท่านก็เหมือนมันก็มีข้อเสนอเยอะอย่างเงี้ยว่าอันนั้นอันนี้โอเคไหมก็เหมือนแบบก็ต้องลองไปทบทวนไปทำการบ้านกันมาดูว่าแบบว่าจะยังไงกันบ้างเนี่ยค่ะในเมื่อให้สิทธิ์ในขณะนั้นมันก็จะไปทำออกใช่ไหมคะนั่นแหละมันมีอะไรที่ทำหรือเปล่าเรามีการยื่นเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมนะจากนั้นหรือเปล่าคือเวลาไก่เกี่ยเนี่ยมันจะไม่มีข้อเรียกร้องเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวคือมันเหมือนแบบสมมติวันนี้พูดแบบนี้การไก่เกี่ยรอบหน้าเป็นอีกแบบนึงคือมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจนกว่าสองคนจะบอกว่าโอเคแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้คือเหมือนคือมันก็จะไปกลับเป็นจุดเริ่มต้นว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อน้องเขาต้องการแต่แรกวันนี้เราก็โอเคก็ได้แบบนั้นก็ได้จะได้จบแต่คือมันไม่จบคือคิดในว่าแบบวันนั้นถ้าเขาแบบโอเคกับข้อเสนอตรงนั้นทุกอย่างมันอาจจะจบไปนะวันนั้นก็คิดว่าแบบนั้นแต่ว่าก็เข้าใจค่ะเพราะว่าหนึ่งลูกอยู่กับเรามาตลอด6ปีลูกเขาไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกจริงๆเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆเขาจะต้องเขาเรียกรับภาระรับความผิดชอบหลังจากนี้ยาวๆไปมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะด้วยเวลาที่เขาอาจจะแบบไม่ได้มีมากการบินไปจงไปจีนอาจจะไม่ได้สะดวกเขาก็ต้องกลับไปทำการบ้านนี่นะคะคิดว่าวันที่4มีนาที่ศาลนัดมันน่าจะจบเรื่องเราตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ซาร่าบอกว่าปัญหาเรามันจบไปแล้วเราไม่ได้มีติดอะไรคือคราวนี้มันก็อยู่ทางฝั่งเขาว่ารอบหน้าแล้วเขาจะแบบมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงเขาจะโอเคหรือเปล่าเขาจะเมเนจจัดสรรเวลาได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะในส่วนอื่นอาจจะแบบมีข้อเสนอเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเงื่อนไขอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้เราก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะจากที่คุยล่าสุดเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้ยื่นอะไรไปเลยเนาะวันนั้นเราไม่ได้คุยอะไรเลยคือถ้าให้แม็กเวลไปอยู่กับเขาทั้งหมดซาร่าเองจะได้สิทธิ์อะไรในตัวลูกมั้งความเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงมันก็อยู่ไปตลอดมันก็คือแค่กระดาษแผ่นนึงที่ร่างกฎหมายขึ้นมามันเป็นเรื่องของกฎหมายซะมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วยังไงไม่ว่าลูกจะอยู่กับใครยังไง
เขาก็ต้องเจอทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ตลอดชีวิตของเขาอยู่แล้วค่ะแต่ทวงที่ซาร่ายื่นไปมันคือสิทธิ์ที่จะปกครองร่วมกันหรือว่าเป็นยกสิทธิ์ให้ไหมเลยถ้าลูกอยู่กับใครเหมือนศาลท่านน่าจะบอกว่าก็อยู่กับใครก็ประมาณนั้นลูกอยู่ฝั่งไหมแล้วใช้เวลาอยู่กับฝั่งไหมเยอะกว่าอย่างที่บอกว่าจะต้องอยู่จีนหรืออะไรใดๆน่าจะยากนะเรื่องจีนเพราะว่าเหมือนที่คุยกันเหมือนเขาคิดว่าตารางมันไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะไม่หมายถึงว่าซาร่ากลัวไหมว่าเขาเราจะได้เจอลูกแบบกลัวไหมหรอยังไงลูกก็อยู่กับพ่อกับแม่ยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วอะค่ะเราก็เหมือนแบบไม่ได้คิดซีเรียสอะไรขนาดนั้นเราก็คิดถึงอนาคตของแม็กซ์เวลล์ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะซาร่าพี่ขอโทษนะพี่ขอถามเรื่องอีกคนพ่อของเอมิลี่คือภาพล่าสุดใน Instagram กับผู้หญิงก็เอาเป็นว่าซาร่าแบบไม่ขอเอ่ยถึงเขาละกันเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงไทยก็ไม่ได้อยากให้แบบเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เงี้ยค่ะคือได้ติดต่อพูดคุยกันอยู่มั้ยเขาไม่พูดถึงเนาะเขานี้ค่ะค่ะนี่คือพี่ถือว่าจบนะคือจริงๆอ่ะเหมือนแบบเราก็ไม่อยากเอ่ยถึงไม่อยากกล่าวถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งเขาก็ไม่ใช่คนแบบเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงไทยเราและอย่างเขาก็อยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่เอ่ยถึงและกล่าวถึงมันก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรด้วยเนี่ยค่ะมันก็ดูเหมือนจะฟีดแบ็กกลับมาหาซาร่านะเหมือนกับว่าอ่ะเขาลงรูปหรือเขาจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมาตีกลับมาเราก็เลยมองว่าการที่เราไม่พูดถึงเขามันจะได้แบบจะได้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะการไม่พูดถึงเขาการตัดขาดเขามันไม่มีผลกับลูกเราหรอมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรซาร่ามองว่าระหว่างเรื่องในครอบครัวกับเรื่องของบุคคลภายนอกสุดท้ายแล้วคือเหมือนบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องแบบประกาศทุกอย่างให้โลกต้องรับรู้บางทีมันเป็นเรื่องที่มันก็เซนซิทีฟแบบคิดว่าแบบภายในครอบครัวก็คงแบบแฮนด์ลและจัดการมันให้มันผ่านไปได้เนี่ยค่ะขอโทษนะคะแล้วเขามาดูแลในฐานะนึงเอาอย่างนี้คือตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะคะคือตอนนี้เราก็ดูแลลูกอะไรเงี้ยโฟกัสที่งานและลูกอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นต่างช่วยดูแลเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยช่วยเหลือเอาเป็นว่าซาร่าบอกว่าเขาก็ยังมีอยากเป็นพ่ออยู่ที่ไหนที่ซาร่าเอาเป็นว่าลูกทั้งสองคนตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่ซาร่าแล้วกันค่ะที่ซาร่าจะต้องรับผิดชอบและดูแลนะตอนนี้นะคะก็ลูกก็อ้วนอยู่นะคะลูกก็แฮปปี้เฮฮาอ้วนท้วนสมบูรณ์พัฒนาการดีอะค่ะการที่เราไม่พูดถึงเขามันถือว่าเป็นการบอกในไหนไหมคะว่าเรากับเขาไม่ควรจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็คงจะอย่างนั้นค่ะค่ะตอนแรกตกใจไหมคะที่เราแบบอยู่ๆเราไม่มีน้ำนมให้ลูกมันเป็นภาวะเครียดมากกว่าเพราะเราเหมือนแบบตอนนั้นเครียดมากจริงๆนะคะเหมือนเราแบบอยากให้ลูกเราได้มีนมแม่กินเหมือนกับพี่ชายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็แทบจะทำทุกวิถีทางที่ทุกคนแนะนำมาอะไรอย่างนี้ค่ะพอเหมือนเราได้เจสซี่มาแล้วมันแบบมันเวิร์กอะจนแบบพี่ข้างบ้านเนี่ยเขาก็มีปัญหาเขาก็มาถามเราว่าแบบเห็นเอมิลี่อ้วนแบบสรุปใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยเราก็แนะนำเขาว่าแบบเฮ้ยใช้เจสซี่มาแล้วดีพอเราให้เขาไปแล้วเขาก็เหมือนแบบฟีดแบ็กกลับมาว่ามันดีมากแล้วเราก็ดีใจเราก็ทักไปบอกเจ้าของแบรนด์ว่ามันดีค่ะแบบพี่ข้างบ้านเอาไปใช้ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้แบบเจอปัญหาตอนนั้นเราไม่ได้เครียดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น่าจะเห็นตามข่าวและกระแสมันค่อนข้างแรงมาหลายๆอย่างก็เลยทำให้เราแบบเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็ฮอร์โมนคนหลังคลอดค่ะเรายังไม่พ้น3เดือนเลยจริงๆเราควรจะอยู่บ้านแล้วก็แบบถูกกระตุ้นเข้าเต้าอยู่เรื่อยๆแต่นี่เหมือนเราต้องบินไปมาเจอทนายปรึกษาคดีเจอกระแสข่าวมันหลายอย่างมันเป็นช่วงแบบฮอร์โมนหลังคลอดแม่บางคนก็สามารถเป็นภาวะซึมเศร้าได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือสภาพจิตใจซาร่าก็หนักนะคะ คือหนึ่งมันเป็นช่วง3เดือนแรกที่เราเพิ่งคลอดลูกคือแม่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแบบสงบสติแบบมีเขาเรียกว่าสุขภาวะจิตใจที่มันดีแต่ว่ามันปัญหามันหลายอย่างเข้ามามันก็เลยทำให้เรามีภาวะเครียดแล้วมันก็เป็นฮอร์โมนแบบหลังคลอดด้วยเนี่ยค่ะมีภาวะแบบซึมเศร้าขนาดไหนมันก็มีร้องไห้นะคะร้องไห้แล้วก็นั่งถามตัวเองนี่มันคือฮอร์โมนหลังคลอดใช่ไหมหรือเราเป็นอะไรเราก็คุยกับตัวเองเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะตอนนั้นต้องถึงครับปรึกษาหมอไหมคะว่าแบบเพราะเราก็เพิ่งคลอดลูกก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะเหมือนตอนนั้นช่วงนั้นก็โควิดหนักด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนใช้วิธีการเหมือนแบบว่าระบายคุยกับคนในครอบครัวคือโชคดีตรงที่ครอบครัวซาร่าเหมือนแบบ
เขาเหมือนแบบเข้าใจครอบครัวเราเหมือนแบบแข็งแรงอะไรเนี้ยค่ะก็เหมือนได้ที่บ้านซัพพอร์ตด้วยอะไรด้วยตอนนี้มีภาวะตรงนั้นอยู่ตอนนี้แฮปปี้แล้วดีขึ้นคิดว่าอยู่ในภาวะปกติดีขึ้นค่ะตอนนั้นคือผ่านช่วงเวลานั้นมายังไงอะซาร่ามันก็พูดมันเหมือนแบบเราต้องพยายามเหมือนแบบโฟกัสที่ลูกมองที่ลูกคือโชคดีที่ว่าลูกอยู่ใกล้ตัวเราบางทีเราเหมือนเราเศร้าเราทุกข์เราเครียดแล้วเราหันไปเห็นเขาหัวเราะยิ้มมันก็เหมือนมันเป็นยาใจอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองคนโดยเฉพาะพี่แม็กซ์อย่างเงี้ยเหมือนเขาสื่อสารได้แล้วอ่ะเขาเห็นเราเครียดเขาอะไรเขาก็จะปลอบแม่เราก็จะรู้สึกแบบมันอยู่ที่ใจอย่างเงี้ยค่ะเขาโตขึ้นมากไหมคะแม็กซ์เบลอะไรนะคะเขาโตขึ้นมากไหมโตมากเรื่องราวที่แบบแต่เขายังไม่ได้รู้เรื่องแบบในข่าวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้ว่าทุกอย่างเราต้องบอกลูกมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปปรับไปตามแบบสภาพสิ่งที่เขาจะต้องเจอวันนึงเขาจะต้องถามเลยแล้วแต่ว่าเราอยากให้เขารับรู้ทุกอย่างยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมีครั้งนึงก็เหมือนเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะแบบเคยถามอะไรอย่างงี้จริงๆอันนั้นไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนเหมือนแบบว่าเด็กที่เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็เหมือนแบบมาถามมาคุยอะไรเงี้ยอันนี้จากที่ลูกเราบอกนะแต่เราก็ไม่ได้เหมือนแบบไปจี้ไปถามอะไรให้มันแบบพูดเข้าไปอีกอะไรนะเพราะว่าเหมือนตอนที่น้องเขาพูดเขาก็พูดเหมือนแบบเหมือนเด็กคนนึงพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซาร่าคิดว่ามันยากไหมในการที่แบบเตรียมคำตอบเพื่อจะอธิบายน้องเพื่อโตกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกอยู่กับเราเขารับรู้เขาเห็นเขาสัมผัสอะไรได้หลายอย่างคือเราก็คิดว่าแบบมันคือในข่าวกับความเป็นจริงอะเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแบบอะไรขนาดนั้นซึ่งเขาโตมาเขาต้องมีเกราะป้องกันของเขาอยู่แล้วแต่ถามว่าข่าวมันหนักไหมมันก็หนักแต่คิดว่าลูกอยู่กับเราตลอดอะเขาต้องเขาโตมาเขาคงงงก็แบบเอ้ยสิ่งที่ลูกเจอกับสิ่งที่ข่าวเป็นมันคนละเรื่องเลยแม่เขาก็ต้องถามอะไรแบบนี้ซึ่งซาร่าเชื่อว่าลูกอะอยู่กับเราไงเขาก็ต้องรู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้แม็กเวลแบบได้เจอคุณพ่อล่าสุดเมื่อตอนรับพ่อหรือว่าวันพ่อใช่ไหมที่มารับใช่ไหมถามผู้จัดการเพราะเหมือนปิดเทอมเราเหมือนถามเขาอยู่เหมือนกันว่าจะรับลูกไหมแต่เหมือนเขาแบบด้วยสถานการณ์โควิดแล้วเขาก็เหมือนมีตารางงานอะไรเนี้ยก็ไม่ได้สะดวกอะไรเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบแล้วก็จริงๆซาร่าเองก็มีการถามถ่ายเขาตลอดว่าเอ้ยจะมาถามค่ะเอาคือเอาจริงๆอ่ะคนเป็นแม่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วเราลูกสองด้วยเพราะฉะนั้นพอปิดเทอมอ่ะถ้าพ่อรับน้องไปก็จะดีกับเราก็จะแบบได้พักผ่อนได้แบบเลี้ยงเอมิลี่อะไรเนี้ยค่ะเขารับไปก็ช่วยแบ่งเบาเราอะไรเนี้ยค่ะการแบบติดต่อกับทางไม้ในการที่แบบจะพาน้องไปเจออะไรเงี้ยโดยปกติแล้วซาร่าคือคุยตรงหรือว่าแบบผ่านทางคุยตรงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่คนคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมือที่3ผู้จัดการหรือทนายเข้ามาคือมันก็จะคิดอะไรมันจะคุยลำบากในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วแบบทำไมพ่อแม่คุยกันเองไม่ได้พ่อแม่เป็นอะไรหรออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันมีคำถามนี้เกิดขึ้นจากลูกเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เราประคองความสัมพันธ์ของครอบครัวมาตลอด6ปีซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันพังเพราะแบบเรื่องตรงนี้อะไรเนี่ยค่ะคือหมายถึงซาร่าก็คุยกับไม้ได้คุยกับไม้โทรคุยกับไม้โดยตรงว่าเออเนี่ยแบบสะดวกช่วงนี้ไม้จะเจอลูกอะไรคือถามว่ามันจะปกติเหมือนเดิมไหมมันความเป็นจริงมันก็ไม่อยู่แล้วเพราะน่าจะเห็นตามสื่อว่าเรามีปัญหากันจริงๆแต่เราก็พยายามคือตัวซาร่าก็พยายามที่จะคุยกับเขาให้มันเป็นปกติแต่ฝั่งเขาจะปกติกับเราเมื่อไหร่อันนี้ก็คืออันนี้เราซาร่าก็ตอบไม่ได้แต่ซาร่าก็พยายามแหละเพราะว่าหนึ่งระหว่างเรื่องพ่อแม่มันอาจจะมีแหละความรู้สึกที่มันไม่โอเคแต่เราต้องวางความรู้สึกตรงนั้นลงเพื่อลูกเพราะสุดท้ายแล้วคือลูกของเราอะถ้าเราอยากจะให้มันเขาเรียกอะไรอยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีอะพ่อแม่จะต้องวางอารมณ์ส่วนตัวเองอะละทิ้งมันไปแล้วก็แบบแบบหันหน้าคุยกันดีๆเพื่อลูกจริงๆนะคะผ่านมามันฝั่งนู้นอาจจะรู้สึกว่ายากในการที่จะเจอแม็กเวลอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันยังมีแบบสถานการณ์แบบนั้นอยู่ไหมคิดว่าตอนนั้นมันด้วยสถานการณ์โควิดทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้อำนวยความสะดวกทั้งเขาและเราอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มันก็อย่างเงี้ยเหมือนเราเพิ่งทักไปว่าลูกปิดเทอมเจอไหมตัวเขาเองก็ติดแบบโควิดมันนู่นนั่นมันก็เลยเหมือนแบบมันอยู่ที่เวลาของทั้งสองคนมากกว่าว่าถ้าว่างตรงกันทุกอย่างก็ง่ายถ้าไม่ว่างตรงกันมันก็ไม่ได้เรียกว่ายากมันก็แค่นัดกันใหม่เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเราก็อยู่ใกล้กันมันภูเก็ตกรุงเทพมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นบินชั่วโมงนึงก็ถึงนะคะคือซาร่ายืนยันว่าแบบเราก็ไม่ได้ติดต่อยากแล้วก็แบบไม่ได้มีการกีดกันอะไรคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเหมือนเราก็มีอารมณ์พ่อกับแม่เถียงกันอ่ะคือมันก็มีเรื่องติดๆขัดมันก็มีแบบฟีลแบบฉันไม่อยากตอบเธอฉันนอยฉันเซ็งแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็เหมือนมันก็เบาบางลงในมุมของซาร่านะคะมันก็เหมือนแบบเราก็ควรหันหน้าคุยกันค่ะตอนนี้คือซาร่าเองก็
วางตรงที่ที่เคยขัดแย้งกันไปแล้วมันไม่วางมันก็ต้องวางเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือลูกของเราเพราะฉะนั้นเหมือนเราต้องวางมันลงจริงๆอ่ะคือความเป็นพ่อเป็นแม่ความเสียสละเรื่องลูกมันคือเรื่องใหญ่แบบทิฐิต่างๆเกี่ยวกับพ่อแม่แบบคือมันต้องวางลงจริงๆอ่ะค่ะได้คุยกันมั้ยอ่ะกับไมค์ว่าแบบเอ้ยความรู้สึกเราวางแล้วนะคุณวางมั้ยเราคุยนะแต่เขาไม่คุย ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเราก็ถามเขาตลอดล่าสุดเจอที่ศาลก็ถามว่าโกรธอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าคือเราก็ไม่ได้คำตอบคือเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดคือถ้าจะเหตุผลว่ากีดกันซาร่าก็ยืนยันแบบจริงๆว่ามันไม่มีเหตุการณ์กีดกันคือมันไม่เกิดขึ้นมันแค่เหมือนแบบคนว่างไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการที่คนว่างไม่ตรงกันจะแปลว่ากีดกันคือชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วทีเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่เราก็เลยพยายามจะถามเขาว่าแบบเป็นอะไรแบบก็เราควรคุยกันนะแต่แบบคือเราคุยแต่เขาไม่คุยเราก็ไม่รู้จะมันจะแบบยังไงเขาคงบางคงต้องใช้เวลานะคะเราก็ต้องให้เวลาเขาด้วยขอโทษนะคะอย่างล่าสุดเขาก็เหมือนพูดว่าเขาคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟีดแบ็กมาถึงเราเนี่ยเราก็อย่างที่บอกว่าน้องปิดเทอมเราถามแล้วว่าเขาว่างไหมเขาไม่ว่างแล้วก็พอเราไปหัวหินสามถึงตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เก้าคือเขาก็น่าจะเห็นแหละว่าเรามีแฟนไปหัวหินเขาก็ถามว่าแบบขอเจอได้ไหมเราก็บอกเราอยู่หัวหินนั้นกลับมาจากหัวหินเจอลูกไหมแต่เขาก็เหมือนไม่ได้ให้คำตอบเราก็เลยให้ลูกโทรผ่านนาฬิกาอะไรเนี่ยแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกลูกว่าทำงานอะไรนะคะแต่ว่าครั้งสุดท้ายก็คือเขาเจอลูกก็คือวันที่ห้าน่าจะวันพ่อเนาะใช่ไหมวันพ่อค่ะวันพ่อก็ยังคงเหมือนเป็นเรื่องเวลาที่แบบอาจจะยังไม่คือมันไม่ใช่แค่เราไม่ว่างบางทีเขาไม่ว่างมันก็เลยทำให้ไม่เจอกันอะไรนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ